Hey, folks. Good afternoon. America. โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแถลงถึงแนวทางการยกหนี้เพื่อการศึกษาให้กับชาวอเมริกันซึ่งไม่ใช่การยกหนี้แบบเหมารวมแต่จะขึ้นอยู่กับรายได้และฐานะทางการเงินของครอบครัวลูกหนี้เบื้องต้นไบเดนประเมินว่าแนวทางนี้จะทำให้ลูกหนี้ประมาณครึ่งหนึ่งสามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมด That's 20 million people who can start getting on with their lives. All this means people can start finally crawl out from under that mountain of debtTo get on top of their rent and their utilities, to finally think about buying a home or starting a family or starting a business. ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการยกหนี้เพื่อการศึกษาในสหรัฐจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,500,000 บาทคนกลุ่มนี้จะได้รับการยกหนี้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 360,000 บาทส่วนคนที่ยื่นภาษีร่วมกับคู่สมรสหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวหากมีรายได้ไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐก็จะได้รับการยกหนี้ในมูลค่าเท่ากันแต่ถ้าหากเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์จาก Pell Grants ซึ่งเป็นโครงการเงินทุนให้เปล่าแก่ผู้ที่ขาดแคลนอย่างหนักจะได้รับการยกหนี้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 20,000 ดอลลาร์สหรัฐประเมินเบื้องต้นการยกหนี้ในครั้งนี้เอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่มี43ล้านคนได้ทันทีเพราะจะสามารถปลดหนี้ทั้งหมดได้ในครั้งเดียวโครงการยกหนี้ของสหรัฐไม่ได้มีแค่นี้แต่ยังมีรายละเอียดอีกมากยกตัวอย่างเช่นการให้เครดิตเพื่อใช้เป็นส่วนลดหนี้เพื่อการศึกษาสำหรับคนที่เรียนจบมาแล้วและทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรหน่วยงานของรัฐทำงานในภาคการศึกษาหรือสาธารณสุขเป็นต้นนอกจากนี้ยังขยายเวลาการระงับจ่ายหนี้เพื่อการศึกษาทั้งต้นและดอกซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 และกำลังจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้จะขยายต่อไปจนถึงสิ้นปีแน่นอนว่าเมื่อรัฐบาลประกาศยกหนี้ให้แบบนี้ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าสถานะทางการเงินของรัฐบาลจะรับมือไหวหรือไม่เพราะที่ผ่านมาการระบาดของโควิด-19 ทำให้รายจ่ายของรัฐเพิ่มขึ้นแล้วเรื่องนี้จะซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในสหรัฐได้คำนวณไว้ว่าการยกหนี้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐให้เฉพาะลูกหนี้ในกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเฉพาะส่วนนี้รัฐบาลจะต้องใช้เงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนี่เป็นแค่การคำนวณเพียงส่วนเดียวหลายฝ่ายจึงกังวลว่างบประมาณที่ใช้ในโครงการยกหนี้และบรรเทาหนี้จะบานปลายออกไปแค่ไหนแม้ดูแล้วรัฐบาลสหรัฐจะมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางแต่ก็มีชาวอเมริกันจำนวนมากที่มองว่าโครงการนี้ยังไม่ตอบโจทย์และเข้าไม่ถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนผิวดำที่มองว่าหนี้ที่รัฐบาลยกให้น้อยเกินไปสำหรับพวกเขาแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีBlack borrowers are those who are most impacted by student debt. And recognizing that Black borrowers average have about $53,000 in student debt, we need to make sure that this conversation is ongoing, right? That there's still more to be done, but this is a great step in the right direction, right? This shows us that the White House is willing to dream with us about a future where we're able to see the burden of student debt be lifted from Black borrowers all across America.เรื่องการยกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากบางส่วนมองว่าเมื่อลูกหนี้ได้โอกาสในการกู้เงินเพื่อการศึกษาซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองแล้วก็ควรจะรับผิดชอบใช้หนี้ทั้งหมดแต่บางส่วนมองว่าสภาพเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นหลังๆมีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตสูงกว่าคนรุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพราคาอสังหาริมทรัพย์ในบางเมืองที่แพงมากจนคนรุ่นใหม่แทบไม่มีโอกาสซื้อบ้านเป็นของตัวเองในขณะที่ตลาดแรงงานก็มีความผันผวนสูงถ้าหากภาครัฐไม่เข้ามาช่วยโอกาสที่ลูกหนี้จะลืมตาอ้าปากได้คงเป็นไปได้ยากอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนตั้งข้อสงสัยกันมากนั่นคือไบเดนทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่เพราะอีกไม่นานสหรัฐจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมแน่นอนว่าโครงการยกหนี้เพื่อการศึกษาน่าจะซื้อใจชาวอเมริกันได้ไม่น้อยและอาจจะส่งผลดีต่อคะแนนเสียงของพรรคเดโมแครต